อย่างที่เกริ่นไปค่ะว่าช่วงนี้ชอนตะวันเกมส์เองก็กำลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้นนะคะหรือว่ากีฬาอาวุโสแห่งชาตินั่นเองค่ะแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ของโควิด -19 เนี่ยที่ตอนนี้กลับมาระบาดก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะคะว่าพอหลังจากสงกรานต์มาเนี่ยช่วงหยุดเทศกาลกันไปนะคะหลายคนก็กลับมาติดเชื้อโควิด -19 กันอีกครั้งแต่ว่าทางสาธารณสุขของจังหวัดนครสวรรค์หรือว่าเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานี้เขาบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะมีแผนการในการรับมือไม่กระทบกับการแข่งขันแน่นอนค่ะการกลับมาของโรคระบาดนะคะเพราะว่าตอนนี้มีรายงานว่ามีที่ไทยเนี่ยมีผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่นะคะหรือว่าอาร์คตูรุสนะคะซึ่งกรมควบคุมโรคก็ได้บอกว่าตอนนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่หลังจากสงกรานต์เนี่ยมีคนที่เข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าจากก่อนช่วงเทศกาลซึ่งเรื่องนี้ก็สอดคล้องนะคะกับที่นายแพทย์อำนาจน้อยขำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าว T Sports 7นะคะบอกว่าในช่วงก่อนหน้านี้สถานการณ์การแพร่ระบาดภายในจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยลดลงไปแล้วนะพอเข้าสู่ช่วงสงกรานต์เนี่ยก็กลับมามียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าคุณหมออำนาจก็ยืนยันนะคะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดเนี่ยไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นจนน่าเป็นห่วงแล้วก็ไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นเชื่อมั่นนะคะว่าจะสามารถรับมือกับเรื่องนี้ได้ไปฟังเสียงของนายแพทย์อำนาจกันค่ะครับในช่วงกีฬาเยาวชนเนี่ยโควิดตอนนั้นเนี่ยก่อนแข่งกีฬาเยาวชนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความถี่ของการติดเชื้อเนี่ยห่างไปในนครสวรรค์ก็ห่างเหมือนกันครับหลังกีฬาเยาวชนเราก็ติดตามมาว่ามีภาวะการติดเชื้อเพิ่มขึ้นไหมก็ยังไม่มีการติดเชื้อที่มากเป็นมีอย่างมีนัยสำคัญหรือว่าความน่าเป็นห่วงนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ภาวะโควิดมันจะกลับมาอีกครั้งก็จะเกี่ยวเนื่องจากอันที่1ก็คือมีเป็นภาวะเทศกาลหลังเทศกาลเป็นสงกรานต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่านครสวรรค์เป็นห่วงมากขนาดไหนตอนนี้ก็เราก็ติดตามสถานการณ์อยู่ในช่วง7วันหลังสงกรานต์ซึ่งตัวเลขตัวนี้ก็ยังไม่ได้น่าเป็นห่วงเหมือนช่วงปี64-65นะครับเรียกได้ว่ามาตรการตอนนี้ก็ยังคงมาตรการเรื่องของการรักษาระยะห่างการล้างมือแล้วก็การสวมหน้ากากนะครับ